ปัจจัยที่ทำให้เกิดมอร์เรชั่นในผู้ป่วยโรคตับก็คืออันแรกผู้ป่วยโรคตับเนี่ยมีภาวะการย่อยการดูดซึมที่ผิดปกติตับไม่ทำงานเนาะแล้วผู้ป่วยโรคเนี้ยก็กินน้อยเพราะมีภาวะเบื่ออาหารเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วว่าคนที่เป็นตับจะมีการเบื่ออาหารแล้วก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมอร์เรชั่นก็คืออาจถูกงดสั่งงดอาหารในโรงพยาบาลคนไข้ที่ได้คำสั่งงดอาหารเขาจะติดป้ายว่า NPO non oral permit อะไรสักอย่างคือไม่ให้กินอะไรทางปากเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะไม่ได้กินทั้งอาหารจะไม่ได้กินทั้งน้ำใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดภาวะ malnutrition ได้เนาะแล้วก็การเผาผลาญโปรตีนและพลังงานที่ผิดปกติของผู้ป่วยตับพอตับแข็งตับไม่ทำงานก็เผาผลาญผิดปกติได้หลักการจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือถ้าบวมหรือมีภาวะท้องมาต้องจำกัดเกลือหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มโซเดียมไม่เกิน2กรัมต่อวันโซเดียม2กรัมต่อวันนี่คือได้กี่ช้อนน่ะได้กินเกลือได้กี่ช้อนเกลือ1ช้อนเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์เนาะเกลือ1ช้อนชาให้โซเดียม2,000มิลลิกรัมหรือโซเดียม2กรัมเนี่ยกินเกลือได้แค่1ช้อนชาต่อวันคนที่ต้องจำกัดโซเดียมนะคะควรได้พลังงาน 35-40 kcal ต่อกิโลกรัมเยอะไหมทำไมถึงเยอะอ่ะคนอื่นได้แค่30-35ทำไมโรคตับถึงได้35-40เพราะว่าโรคตับเป็นมอร์เรชั่นอย่างหนึ่งพลังงานได้ไม่พอตับแหล่งพลังงานหลักโรงงานอุตสาหกรรมล่มอ่ะเพราะนั้นร่างกายเราไม่มีซอสของพลังงานก็เลยต้องการพลังงานที่ค่อนข้างสูงและพลังงานที่สูงก็มาจากโปรตีน 1.25 ถึง 1.5 เนาะเฉพาะภาวะที่ไม่มีของเสียข้างนะถึงได้โปรตีนสูงๆได้ถ้ากรณีที่มีอาการของเสียข้างควรลดโปรตีนลงสั้นช่วงระยะเวลาสั้นๆให้เหลือแค่ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมบอดี้เวทเพราะถ้าเราเพิ่มโปรตีนเข้าไปเยอะๆเป็นไงผู้ป่วยก็ยิ่งมีเฮปาติกเอสเอฟโรปาติเพิ่มใช่ไหมคะก็จะลดค่ะก็ประมาณ 50-60% ของ total energy ซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็เราก็จะให้แบบนี้แหละไขมัน 25-30% ของ total energy แต่ว่าในรายที่มีปัญหาไข่แบบสเตียโตเรียที่มีไขมันปนออกมากับอุจจาระคนกลุ่มนี้ไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมไขมันได้นะเพราะนั้นให้ไขมันที่เป็น LCT ไปก็ดูดซึมไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ MCT oil เท่านั้นเอามาประกอบอาหารหรือว่าเสริมเข้าไปในอาหารทางการแพทย์หรืออาหาร PN นะคะการจัดอาหารอีกอันนึงก็คือเนื่องจากผู้ป่วยถืออาหารกินได้ไม่เยอะเพราะนั้นควรจัดเป็นมื้อเล็กๆ4-7 มื้อต่อวันแล้วก็แบ่งเป็นอาหารว่างอาจจะมีอาหารก่อนเข้านอนนะคะ เพื่อลดภาวะน้ำตาลต่ำลดการสูญเสียโปรตีนนะคะถัดมาคือตับวายเฉียบพลันก็คือ acute liver failure เนาะโรคนี้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงแบบเฉียบพลันเนาะจากการเกิด hepatic encephalopathy หลังจากตัวเหลืองเกินกว่า4สัปดาห์ก็จะเกิดมีภาวะตับวายเฉียบพลันขึ้นได้ในกรณีของผู้ป่วยโรคตับกลุ่มเดียวกันนี้นะคะสาเหตุของตับวายเฉียบพลันก็คือมาจากไวรัสตับอักเสบนะคะเป็นหลักแล้วก็อัตราการตายค่อนข้างสูงในผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU เนาะเวลาการให้ดิวิชั่นสำหรับผู้ป่วยตับวายเฉียบพลันเบื้องต้นก็คือให้กลูโคสผ่านหลอดเลือดดำเพราะว่าให้สารอาหารอย่างอื่นก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกชนิดของอาหารอย่างเช่นพวกอะมิโนแอซิดก็ควรจะเน้นเป็นบังเชนอะมิโนแอซิดเนาะแฟตก็ควรจะเน้นเป็น MCT oil อย่างเงี้ยค่ะกลูโคสก็ให้ทางหลอดเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำตาลตกเพราะว่าเขาไม่สามารถไปเอาพลังงานออกมาใช้ได้
โรงงานเขาไม่สามารถทำงานได้เพียงพอก็ต้องให้เสริมทางหลอดเลือดดำเข้าไปเนาะแล้วก็ควรจะต้องติดตามกลูโคสติดตามไตรกลีเซอไรด์และเลคเตนหรือแอมโมเนียในเลือดเป็นระยะเพราะถ้ามีแอมโมเนียในเลือดสูงเพิ่มสูงก็อาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเฮปาติกเอนเซฟโลกาตินในผู้ป่วยตับได้เนาะถัดมาก็คือความผิดปกติของโรคทางเดินน้ำดีอุดตันหรือเรียกว่าโคลีสเตซีสเนาะทางเดินน้ำดีก็จะมีปัญหาอุดตันได้จากการที่มีอะไรไปปิดรูทางเดินของท่อน้ำดีเช่นมีนิ่วในท่อน้ำดีเช่นมีมะเร็งในท่อน้ำดีมีก้อนเนื้อไปเกิดตรงนั้นนะคะหรือมีความการอักเสบของท่อน้ำดีนะคะถ้าเป็นเรื้อรังกรณีที่ขาดน้ำดีนะคะอาจจะส่งผลต่อการดูดซึมพวกวิตามินที่ละลายในไขมันที่เราตอบไปเมื่อเช้าคืออะไรนะวิตามินละลายในไขมัน A D E K เนาะแล้วก็ภาวะทุกโภชนาการก็อาจจะมีมากขึ้นหลังจากที่แบบขาดสารอาหารแล้วความรุนแรงของตับก็เพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของโรคด้วยทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่อยู่ในท้ายเลขท้ายบทอาจารย์จะให้ตัวอย่างคืออันเดียวกันเนาะชายไทยอายุ50ปีอยู่กับภรรยาและลูก2คน3เดือนที่ผ่านมาไปพบแพทย์สังเกตว่ามีอาการปวดเหนือตาหรือมากขึ้นแพทย์วินิจฉัยเป็นตับแข็งระยะรุนแรงอยู่คลาส B คลาส C C นี่คือรุนแรงที่สุดเนาะ B ก็มีความรุนแรงระดับรองมาเขามีความชอบในการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเขาดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแล้วก็หลังวินิจฉัยผู้ป่วยก็ยังไม่สามารถลดดื่มแอลกอฮอล์ได้เด็ดขาดแต่ลดปริมาณลงปัจจุบันมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปมากพลังไม่ได้รับพลังงานใช้พลังงานไม่พอก็เลยไปสลายมวลกล้ามเนื้อนะทำให้น้ำหนักตัวลดจาก84เหลือ70ในส่วนสูง180นะภายใน3เดือนลดไปเท่านี้มีภาวะท้องมารบานกลางเบื่ออาหารไม่มีเรี่ยวแรงอุจจาระซีดนะคะคำถามแรกคือปัญหาที่พบในผู้ป่วยคนนี้เราพบปัญหาอะไรบ้างอันที่สองคือสาเหตุเขาเกิดจากอะไรอันที่สามคืออาการแสดงอย่างอันที่สี่ก็คือเราจะจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยนี้ยังไงเราลองทำแบบฝึกหัดนี้จากกรณีศึกษานี้สิ